รู้หรือไม่บ้านเด็กคูกิมิยะหลังใหญ่สวยสร้างอยู่แล้วบวกที่ดินราคาเพิ่มได้เห็นลักร้อยล้านหากพูดถึงบ้านยิ่งเย็นหลายคนคงเดากันแต่สําหรับแฟนคลับแล้วนึกออกทันทีบ้านหลังใหม่ของเด็คูกิมิยะพระเอกสุดฮอตที่สร้างบ้านหลังใหญ่จากน้ําพักน้ําแรงให้ไว้อยู่กับแม่แก้วคุณพ่อโยชิโอและครอบครัวเป็นบ้านที่สวยงามที่สร้างเสร็จและถือเลดในวันที่6มีนาคม2566ในการขึ้นบ้านใหม่และนี้ก็เวียนมาครบหนึ่งปีแล้ว ซึ่งบ้านเดี่ยวใหญ่ขนาดสองชั้นหากย้อนไปช่วงปี2,563ต้นทุนวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ราคาเหล็กและแรงงานยังไม่มีการปรับราคาขึ้นแรงเหมือนช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาเพราะหากไปมองย้อนกันถ้าก่อสร้างบ้านตอนนี้กับขนาดบ้านใหญ่รวมตกแต่งภายในด้วยแล้ว50ล้านบาทก็อาจจะไม่อยู่โดยก่อนหน้านี้นเดกคูกิมิยะเคยให้ข่าวไว้แลนดี้โฮมช่วยให้บ้านผมเป็นจริงเป็นแบบบ้านของแลนดี้แกรนบริษัทรับสร้างบ้านที่เน้นจับกลุ่มลูกค้าสร้างบ้านหรู ระดับราคาตั้งแต่20ล้านบาทไปมากกว่า60ล้านบาทและระดับซูเปอร์สตาร์ทำเลที่ตั้งของบ้านอยู่ในพรมแอรียที่ราคาปรับขึ้นทุกๆปีซึ่งถนนเอกมัยหรือซอยสุขุมวิท63ิมมีจุดเริ่มต้นที่ถนนสุขุมวิทต,ต่อเนื่องยาวไปถึงจนเชื่อมต่อกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจของกรุงเทพเพราะตั้งแต่ถนนเอกมัยไปจนถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรมเชื่อมต่อหลายเขตของกรุงเทพเช่นวัฒนาลาดพร้าวบางกะปิวังทองหลางบึงกลุ่มบางเขนและสายไหม จะเห็นได้ว่าทั้งสองถนนผ่านหลายเขตของกรุงเทพตอนเหนือดังนั้นพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางจึงมีความน่าสนใจอีกทั้งยังมีทางพิเศษฉลองรัฐที่เชื่อมต่อจากพื้นที่เขตสายไหมหรือพื้นที่เขตที่อยู่ไกลออกไปกับพื้นที่กลางเมืองอย่างเขตวัฒนาดังนั้นพื้นที่ตลอดเส้นทางจึงมีโครงการบ้านจัดสรรจํานวนมากราคาขายของบ้านเดี่ยวในพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางถนนทั้งสองเส้นทางก็มีตั้งแต่5้าล้านบาทขึ้นไปถึง50ล้านบาทหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ทำเลของโครงการ และไม่ใช่ว่าโครงการที่อยู่ไกลออกไปจากพื้นที่ใจกลางเมืองอย่างโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ในเขตสายไหมจะมีราคาขายที่ไม่แพงเพราะบางโครงการในเขตสายไหมโดยเฉพาะที่อยู่ในแนวถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนวชรพลถนนจตุโชตถนนสายไหมถนนสุขาพิบาล5หลายโครงการเปิดขายที่ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทต่อยูนิตการเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูและการเปิดให้บริการของถนนเทพรักเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้ราคาที่ดินในพื้นที่มีราคาสูงขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้อาจจะเปิดขายในราคา20,000-30,000บาทต่อตารางวาปัจจุบันมากกว่า30,000-40,000บาทต,ต่อตารางวาไปแล้วที่ดินราคาปรับขึ้นเท่าตัวและยิ่งไปดูราคาตามประกาศของกรมธนารักใหม่รอบปี2566-2569ราคาประเมินใหม่ปรับขึ้นเฉลี่ย8%นอกจากบ้านยิ่งเย็นจะเย็นสบายสวยงามแล้วราคาที่ดินก็ปรับขึ้นตลอดอนาคตจะมาซื้อใหม่คงต้องคิดหนะักราคาที่ดินปรับขึ้นแรงสุดๆ